อนไป2กิ่งแล้วนะตรงนี้ตอนไป2กิ่งแล้วปุ๊บนี่ก็แตกขึ้นมาอีกแล้วนี่ผักเหลืองนี่คนตอนผักเหลืองเพราะว่ากิ่งละ20อันนี้ยังทำแบบบ้านๆเราก็ไม่ต้องใช้เครื่องมือดีๆก็พันกิ่งแล้วก็ขูดหน่อยนึงถ้าไม่ขูดก็ได้ครับตอนตรงนี้ก็ตากแดดไว้สักวันนึงตากแดดไว้วันนึงใส่ได้เลยเนี่ยได้เลยขุยมะพร้าวผักเหลืองต้องใช้ขุยมะพร้าวอย่างเงี้ยนี่ก็ทำเล่นๆตอนเที่ยงก็มาเพราะว่าใต้ยางมันไม่ร้อนก็ได้20 บาทเราตอนไปตัวนี้2เดือนครับ2เดือนอันนี้2เดือนอันนี้ตอนไปแล้วนะแล้วก็ไปตอนไปอีกสักหลายๆต้นนี่หลายอีกหลายต้นเลยนะไปควันกิ่งไปก่อนตรงนี้อย่างเนี้ยตัวนี้เราได้ไป80 บาทตัวนี้80 บาทข้างล่างนี่อันนี้คือผลพลอยได้คือ80 บาทแต่ที่เราได้ทุกวันก็คือยอดนะพวกยอดอะไรเนี่ยยอดนี่เราไว้เป็นลวกกะทิานะเดี๋ยวทั้งมือต้องมาเก็บทั้งมือละเพราะมาชุมพรแล้วยังไม่ได้กินต้องมากินที่นี่เรามาสวนยางขายกันท้องตลาดเท่าไหร่ครับอันนี้กิโลละ100ครับกิโลละ100นี่เรามาตามในสวนยางเก็บยางเสร็จแล้วเราก็เอาผักกลับบ้านแต่สวนคนอื่นเก็บยางเสร็จแล้วก็เอาตังที่ขายน้ำยางเนี่ยไปซื้อผักกลับบ้านตลาดนะผักตลาดแต่เนี่ยอันนี้2เดือนนี้ก็ตอนเสร็จนัดเขาสั่งเลยเขานี่เขาจองหมดแล้วแหละนี่ที่ทำคือเขาจองทำตามออเดอร์ทำตามออเดอร์แต่ถ้ามีไว้สมมติเราก็เขาสั่งไว้ร้อยหนึ่งทำสัก200ก็ไม่พอถ้ามีเวลาอันนี้อย่างเนี้ยนี่ตัดไปแล้วอย่างต้นนี้ตอนไป1ตัดไปปุ๊บมันก็ขึ้นมา2ตอนได้อีกนี่เราตอนได้2นี่ไม่กี่วันนี่กิ่งนี้มันจะขึ้นอีกนี่กิ่งเนี่ยมันขึ้นอีกเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยมันขึ้นต้องดูระยะมั้ยว่าจะตอนช่วงไหนให้มันขึ้นช่วงเนี้ยครับพอตอนช่วงนี้แล้วถ้าไม่กิ่งที่มันแก่อ๋อยิ่งอ่อนเขียวๆอย่างเนี้ยแตกรากเร็วเขียวๆอย่างเนี้ยแตกรากเร็วนี่อันนี้20บาทมันไม่แพงสูงเนี่ยอันนี้เคยที่ตอนไว้ลืมนะน่าจะลืมไอ้ตรงที่มาตัดเยอะนี่รากผักเหลืองเนี่ยนะเวลาปลูกเวลาเราจะขุดหลุมปลูกเนี่ยต้องตั้งอย่างนี้พอขุดหลุมปลูกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้สมมติว่าผมปลูกตรงอย่างเนี้ยมันจะโตช้าเพราะว่ามันขึ้นตรงกว่าจะแตกยอดแต่ถ้าผมปลูกตะแคงอย่างเนี้ยเนี่ยผมเคยปลูกตะแคงมันจะแตกขึ้นมาตรงนี้แตกขึ้นมาตรงนี้พอมันแตกขึ้นพอมันมีหลายกิ่งพอมันมีหลายกิ่งมันจะแย่งรากนี่จะพุ่งเร็วมากทีนี้พอพุ่งเร็วแล้วก็มันจะใหญ่เร็วผมปลูกตรงไป 2-3 แถวเลยขาดทุนแต่ยังไม่รู้เรื่องนี่ครับนี่คือต้นที่ผมปลูกพอปลูกเอียงปุ๊บเนี่ยเขาจะแตกขึ้นมาต้นนี้พอแตกต้นนี้นะต้นเขาจะใหญ่ขึ้นมาทันทีสังเกตนี่แล้วบางต้นนี้กับต้นนี้ถ้าปลูกตรงได้ต้นนี้แล้วมันไม่แตกแต่ปลูกตรงนี้พอปลูกเอียงอย่างนี้มันจะแตกขึ้นมารอบต้นนั้นที่ต้นเล็กๆนั่นคือผักเหลืองหมดเลย